วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับกับที่ร้านนะครับกับเหตุการณ์2เหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นที่ร้านผมระยะเวลาห่างกันไม่ถึง1เดือนนี่คือเหตุการณ์แรกมีกลุ่มคน3คนนะครับมาขอให้ผมนะครับช่วยซื้อพระพุทธรูปนะครับมาอ้างเรื่องหิ้งพงหิ้งพระอย่างงู้นอย่างนี้นะครับช่วยในการทําบุญนะครับของทางรัฐนะครับผมเป็นจำนวนเงิน 3-4,000 บาทซึ่งผมก็แน่นอนครับไม่ตกลงนะครับผมไม่โอเคที่จะมาเรียกรายเงินแบบนี้และนี่คือกลุ่มที่2นะครับผมระยะเวลาห่างกันแค่29วันเท่านั้นเองนะครับที่เข้ามากลุ่มที่2เป็นเขาอ้างตัวว่าเป็นตำรวจ2คนนะครับผมมาขอเรียกรายเงินนะครับเพื่อช่วยทางการกีฬาของโรงพักของตำรวจหรืออะไรสักอย่างนี่แหละผมไม่ได้ตั้งใจฟังนะครับเพราะว่าสังเกตดูผมเองก็ทำงานอยู่และสิ่งที่ผมไม่เข้าใจก็คือทำไมคุณต้องมาหากินกับคนที่ทำมาหากินหาเช้ากินค่ำแบบผมนะครับผมทำไมคุณไม่ไปหาพวกเศรษฐงเศรษฐีคุณมาเอาอะไรคนที่หาเช้ากินค่ำเงินแต่ละเดือนผมจะผ่อนรถผ่อนบ้านยังจะเกือบจะไม่พอนะครับยังมาขอที 2,000 3,000 4,000ต้องเอาให้ได้ครับทุกรอบเลยซึ่งผมก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วใครนะครับที่สามารถจัดการเหตุการณ์พวกนี้ได้ช่วยแนะนำนะครับแล้วก็เข้ามาหาผมหน่อยนะครับผมเริ่มจะเหนื่อยใจกับเหตุการณ์พวกนี้แล้วฝากไว้ด้วยครับราคาว่า 60,000 50,000 จะได้อะไรบ้างยังไงบ้างแต่ผมก็เลยบอกว่าผมไม่ไหวเพราะว่ามันยอดมันหนักเกินไปเขาบอกว่าก็คือยอดขั้นต่ำของเขาก็คือ 5,000 บาทแต่ผมบอกว่าผมไม่ต้องการโฆษณาอะไรผมแค่อยากจะขอช่วยบริจาคเตียงเฉยๆผมก็เลยบอกว่าผมมีเงินผมช่วยได้ประมาณ 1,000 แต่เขาก็บอกว่ายอดมันต่ำเกินไปเขาบอกขอเพิ่มได้ไหมผมก็มีเงินสดตอนนั้น 2,500 ผมก็ให้ไปจำนวนเงิน 2,500 บาทพูดแนวบังคับนะครับจริงๆผมว่ามันก็บังคับนะ ใช่ครับมันก็บังคับเพราะว่าเราก็เหมือนกดดันเรานิดนึงมาอ้างใช่ครับอ้างนิดนึงแต่ผมก็ด้วยความที่เราไม่จำเป็นต้องการบัดสื่อว่าเราไม่เคยทำอะไรผิดกฎหมายไงเราไปไหนผมไปต่างจังหวัดก็ไม่เคยมีปัญหาครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ